ครับเพื่อนครับวันนี้ชวนเพื่อนมาชมครับปลาทับทิมแต่เดียวทอดนะครับผมครับนะครับได้ปลาทับทิมตัวเมียนะครับ2ตัวนะครับผมจะทอดหั่นกับข้าวเนาะกรอบๆเลยครับผมมาชมกันเลยนะครับชอบเมนูปลาเนาะมาครับผมครับใครไม่ทานข้าวมาครับผมข้าวสวยรอเลยนะครับยกหม้อข้าวเหนียวมาเลยนะครับผมมาทานกันนะครับผมครับปลาทับทิมแต่เดียวทอดครับกรอบกว่าไปครับหอมหอมนะครับผมมีดูปลานะครับครับผมนะแต่ละภาคของไทยเนาะหรือว่าพวกที่อยู่ต่างประเทศก็ปลาก็เหมือนกันเนาะก็เลยสนใจมีดูปลาทั้งหมดนะครับเชิญเลยนะครับผมเลือกตามใจชอบครับผมนะของไทยเราก็จะเป็นปลาก็ได้คุยครับปลาน้ำจืดนะครับผมเป็นปลาตะกิ่งนะปลาลูกผสมนะครับครับ
มากเลยครับผมยังไม่ทานข้าวมาข้าวมาทานข้าวได้ทานข้าวผมนะปลากระดิ่งทอดปลากระดิ่งเดียวทอดนะครับผมนะกรอบๆกระดิ่งทอดเริ่มสุกเริ่มเหลืองนะครับผมจะตักพักน้ำมันแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะตักเดือดเลยนะครับผมนะโอ้ยโชติดาครับผมสุกโก่งเนาะปิดแก๊สนะครับการเสิร์ฟรอแล้วครับผมนะขอบคุณนะครับพี่แดดผลเล็กน้อยนะครับผมเพิ่มความหอมครับมาครับทุกท่านครับผมครับปลาทับทิมทอดปลาทับทิมเดียวทอดกรอบๆเลยครับผมอร่อยแน่นอนครับทอดกรอบๆเลยครับมาครับทุกท่านครับผมครับอร่อยแน่นอนครับคลิปนี้ก็จบที่นี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ